สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Off the Record ปิดไม่ถามสัปดาห์นี้นะคะทำลายการเมืองสำคัญที่ต้องจับตาก็คือคดียุบพรรคก้าวไกลค่ะนับถอยหลังอีกไม่กี่วันแล้วนะคะ7สิงหาคมนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็จะชี้ชะตาคดียุบพรรคก้าวไกลเราคงจะได้ทราบกันว่าจะมีชื่อของก้าวไกลอยู่ในสารระบบของพรรคการเมืองต่อไปหรือเปล่าก้าวไกลจะได้ไปต่อหรือเปล่าวันนี้โอกาสก็ยังออกได้ทั้ง2ทางโอกาสทั้งยุบและไม่ยุบนะคะแต่แน่นอนว่าสิ่งที่ประชาชนที่เทคะแนนเสียงให้กับพรรคก้าวไกลในวันเลือกตั้งอยากจะรู้ก็คืออนาคตของก้าวไกลจะไปต่อยังไงรวมไปถึงเรื่องของจุดยืนทางการเมืองที่เคยประกาศชัดเจนก่อนหน้านี้ว่ามีลุงไม่มีเราโอกาสในการข้ามขั้วจะเป็นไปได้ไหมแล้วท้ายที่สุดแล้วจะยังรักษาสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชนหรือเปล่านะคะวันนี้ชวนคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลมาเปิดใจกันในช่วงโค้งสุดท้ายสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาสัมภาษณ์คุณชัยธวัฒน์ก็ยังรู้สึกลุ้นตามไปด้วยนะคะ เพราะว่าอีกไม่กี่วันแล้วนี่ถามความรู้สึกคุณชัยธวัฒน์ตรงๆเลยนะคะเครียดไหมคะก็ไม่นะครับก็สบายสบายครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าจริงๆคุณชัยธวัฒน์ก็เคยผ่านเหตุการณ์การยุบพรรคอนาคตใหม่มาแล้วแล้วพอเดินทางมาจนถึงวันที่ก้าวไกลก็ต้องมานั่งลุ้นอีกว่าจะยุบไม่ยุบมันความรู้สึกมันเป็นยังไงคะณวันนี้ก็แน่นอนครับหลายหลายคนก็คงกังวลนะแล้วตัวเราเองก็ยังเราก็ไม่อยากให้มีการยุบพรรคอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเครียดไหมก็คงไม่ได้เครียดในความหมายที่ว่าเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราได้ต่อสู้คดีไปทั้งในแง่ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเนี่ยของเรามีน้ำหนักเพียงพอที่ศาลจะรับฟังนะครับประกอบกับผมคิดว่าสถานการณ์ของพรรคในวันนี้เนี่ยเราก็มีความเข้มแข็งขึ้นมากเมื่อเทียบกับ 4-5 ปีที่แล้วตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่มานั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นระบบมากขึ้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีความกังวลแบบถึงขนาดต้องเครียดขนาดนั้นเอาจริงๆบรรดาส.ส.ในพรรคหรือสมาชิกพรรคก้าวไกลตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะก็ปกติก็คือทำงานตามแผนที่วางไว้นะครับแล้วก็แค่ว่าเดี๋ยววันที่7มารอฟังคำวินิจฉัยกันค่ะนะครับถ้าผลเป็นยังไงก็พูดคุยกันก็แค่นั้นค่ะเอาจริงๆคุณชัยธวัฒน์ในบรรดาแฟนคลับของก้าวไกลเองเนี่ยก็ยังมีความหวังนะคะว่าโอกาสที่จะไม่ยุบเนี่ยก็ยังมีนะเพราะว่าเราไปมองแต่ทางว่าจะยุบอย่างเดียวเลยใช่ๆก็จริงๆอย่าพูดว่าแค่มีความหวังแล้วกันผมคิดว่าประเด็นสำคัญน่ะก็ควรจะต้องมาโฟกัสว่าข้อต่อสู้นะครับในทางข้อเท็จจริงและทางกฎหมายเนี่ยคดีนี้เป็นอย่างไรนะครับซึ่งพรรคก้าวไกลก็ได้เพิ่งแถลงปิดคดีไปนะครับแล้วผมคิดว่าเราก็ควรจับตาดูว่าศาลจะวินิจฉัยและให้เหตุผลประกอบคำวินิจฉัยอย่างไรอันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญก่อนจะไปไกลหลังฉากทัดหลังคำวินิจฉัยนะครับค่ะเพราะตอนนี้หลายคนก็ยังลุ้นว่าโอ้ยโอกาสไม่ยุบมันก็อาจจะยังมีอยู่บ้างนะไม่ใช่เราไปมองข้ามสอดอย่างเดียวว่าต้องยุบก้าวไกลอย่างเดียวเลยทีนี้ถ้าย้อนกลับมาดูคำแถลงปิดคดีในช่วงโค้งสุดท้ายที่ทางก้าวไกลเพิ่งแถลงออกมาเนี่ยค่ะสิ่งที่ทางก้าวไกลพยายามจะสื่อสารกับประชาชนคืออะไรคะจริงๆก็เป็นการประมวลข้อต่อสู้ทั้งหมดซึ่งแบ่งออกเป็น9ประเด็นนะครับทั้งในแง่ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไล่กันไปตั้งแต่ประเด็นใหญ่สุดนะครับเรื่องที่เราต่อสู้ตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเราเห็นว่าไม่มีเขตอำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคการเมืองเพราะว่ารัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจใช่ไหมครับไล่มาถึงการยื่นคำร้องไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็เรื่องเนื้อหารายละเอียดที่เราถูกกล่าวหาและว่าอะไรเป็นการกระทำของพรรคอะไรไม่เป็นการกระทำของพรรคและการกระทำทั้งหมดที่ถูกกล่าวหาซึ่งนำมาจากข้อเท็จจริงในคำวินิจฉัยในคดีก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยนะครับก็ต่อไม่ได้ไปไต่สวนไม่ได้แสวงหาข้อเท็จจริงอะไรเพิ่มเติมเลยเนี่ย เราก็ยืนยันนะครับโต้แย้งว่ามันไม่ได้เป็นการกระทำที่ล้มล้างการปกครองหรืออาจเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครองอย่างไรก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับไปทุกประเด็นว่าเราทำไมแม้ว่าศาลจะ เห็นอย่างไรก็ไม่ควรจะยุบพรรคอยู่ดีด้วยเหตุผลอะไรในแง่ข้อกฎหมายนะครับแล้วก็ไล่ไปถึงเรื่องการตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคนะครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องความเห็นต่อสถานการณ์ทางการเมืองค่ะนะครับซึ่งตอนนี้มองยังไงบ้างคะก็หมายถึงว่า
คือนอกจากข้อเท็จจริงแล้วข้อกฎหมายเนี่ยเราก็ในการแถลงปิดคดีเนี่ยเราก็ทิ้งท้ายไปด้วยว่าเรามองเห็นสถานการณ์ทางการเมืองในสังคมไทยนะครับมองเห็นความน่าเป็นห่วงอย่างไรต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะนะครับซึ่งเราก็เห็นว่านะครับแน่นอนการใช้มาตรการในการยุบพรรคการเมืองเนี่ยนะครับซึ่งดั้งเดิมเลยเนี่ยมีเป้าหมายนะครับที่อนุญาตให้ทำได้บ้างในหลายประเทศนะครับแต่เป็นมาตรการที่จำกัดจริงๆแล้วต้องใช้อย่างเคร่งครัดเป้าหมายเพื่อปกป้องระบอบประชาธิปไตยนะครับแต่ถ้าเราไม่ใช้มันอย่างระมัดระวังแล้วก็เคร่งครัดเนี่ยมันอาจจะส่งผลด้านกลับกลายไปทำลายนะครับระบอบประชาธิปไตยเสียเองผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นที่เราก็อยากจะทิ้งท้ายไว้ในตอนแถลงปิดคดีค่ะค่ะจริงมีกระแสข่าวพูดกันว่าคือถ้ายุบก็เรื่องนึงนะแต่ถ้าไม่ยุบโอกาสที่จะไม่ยุบเนี่ยบางกระแสข่าวเขามองไปถึงอาจจะไปยุบใกล้ๆเลือกตั้งนู่นเราอาจจะรอดรอบนี้ก็ได้นะคุณชัยธวัฒน์คิดยังไงคะ อันนี้ก็คนก็เห็นมีบางคนก็มองแบบนั้นนะครับ แต่ผมเองก็ยังหวังว่าการยุบพรรคก็จะไม่เกิดขึ้นเลยและจริงๆก็อาจจะไม่ควรมีอีกแล้วนะครับไม่ควรจะมีอีกแล้วถ้าจะมีก็ต้องมีความชัดเจนแน่นอนแล้วก็ใช้อย่างจำกัดจริงๆซึ่งเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีรายงานของกรรมธิการพัฒนาการเมืองของสภาผู้แทนก็เอารายงานเนี้ยเข้าพิจารณาในที่ประชุมของสภาด้วยนะครับก็พรรคการเมืองส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยนะครับแล้วผมเองก็เห็นว่าเนี่ยทั้งเรื่องการยุบพรรคนะครับมันก็น่าเป็นห่วงด้วยในช่วงหลังนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เพียงแต่การไปทำลายสถาบันทางการเมืองของที่มาจากประชาชนเท่านั้นนะครับไม่ใช่แค่จะไปทำให้เรียกว่าอะไรอ่ะไม่ปล่อยให้ประชาธิปไตยของไทยนะครับค่อยๆเติบโตและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเท่านั้นแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงในช่วงหลังที่ผมเองเนี่ยสังเกตเห็นก็คือว่าโดยเฉพาะในการยุบพรรคเนี่ยก็คือจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่ทราบนะครับแต่ว่ามันเริ่มเห็นร่องรอยของการพยายามที่จะใช้กฎหมายการตีความกฎหมายในลักษณะที่นำพาสังคมไทยออกห่างจากหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้อาจจะน่ากังวลและเป็นอันตรายมากกว่าแค่การทำลายสถาบันทางการเมืองของประชาชนเสียอีกนะครับค่ะคือจุดนี้เองจริงๆฟังคุณชัยธวัฒน์อภิปรายอยู่ในสภาเหมือนกันนะคะว่าถ้ามีการยุบพรรคก้าวไกลรอบนี้จริงๆต่อไปพัฒนาการในการยุบพรรคเนี่ยจะน่ากลัวมากคือคุณชัยธวัฒน์มองไปถึงขนาดนั้นเลยคือจริงๆไม่ได้ผมพูดในสภาไม่ได้หมายถึงกรณีพรรคก้าวไกลเท่านั้นนะครับผมหมายถึงว่ากรณีการยุบพรรคที่อาจจะเคยเกิดขึ้นในอดีตบ้างแล้วนะครับรวมถึงคำวินิจฉัยในกรณีอื่นๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกันที่พยายามเรียกว่าอะไรอ่ะบอกว่านี่เป็นการวินิจฉัยเพื่อปกป้องคุ้มครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาแล้วเนี่ยมันอดสงสัยไม่ได้ว่ามันกลับเป็นการพยายามไปตีความวางหลักกฎหมายในแง่ของระบอบการปกครองเนี่ยออกห่างจากหลักการพื้นฐานที่ควรจะเป็นของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปล่าซึ่งอันนี้เป็นปัญหาเป็นเรื่องใหญ่นะครับซึ่งจริงๆหลักการที่ควรจะเป็นเนี่ยการดำรงอยู่ของพรรคการเมืองเนี่ยคือในมุมของคุณชัยธวัฒน์ก็คิดว่าควรจะต้องตั้งง่ายอยู่ง่ายแล้วไม่ใช่ยุบง่ายถูกไหมคะคือมันไม่ใช่เรื่องแค่พรรคการเมืองนะครับผมคิดว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยมันมีองค์ประกอบอ่ะใหญ่ๆคือ2 อย่างคือประชาธิปไตยและเรามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับอันเนี้ยระบอบเนี้ยมันเป็นเอา2องค์ประกอบใหญ่ๆเนี้ยมาผสมกันนะครับโดยพยายามที่จะรักษาหลักการพื้นฐานและคุณค่าของทั้ง2 องค์ประกอบเนี่ยให้มันสมดุลไปด้วยกันได้นะครับทีนี้แน่นอนแต่ละประเทศเนี่ยเรามีหลายประเทศมีประชาธิปไตยแล้วมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วย
นะครับแต่ว่าลักษณะรายละเอียดเนี่ยไม่เหมือนกันแน่นอนพื้นฐานภูมิหลังของแต่ละสังคมใช่ไหมครับไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็แต่ละประเทศเนี่ยก็มีพัฒนาการมีวิวัฒนาการไม่เหมือนกันด้วยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตลอดเวลานะครับไม่มีอะไรหยุดนิ่งนะทีนี้เนี่ยถ้าเราพยายามทำให้มันหยุดนิ่งนะครับแข็งตัวตีความแบบแคบนะครับแตะต้องไม่ได้เลยนะครับแล้วบอกว่านี่ถ้าทำแบบนี้เป็นการเป็นปฏิปักษ์ต่อระบบการปกครองทำแบบนี้เป็นการล้มล้างการปกครองนะครับมันจะทำให้เกิดเรียกว่าระบบการเมืองของเราเนี่ยมันเสียความสามารถในการที่จะปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้ในระยะยาวเป็นอันตรายเพราะว่าการเมืองระบบการเมืองเนี่ยมันเราสามารถรักษาทั้งสององค์ประกอบนี้ไปด้วยกันได้แต่เวลายุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนี่ยมันต้องปรับตัวได้ให้เข้ากับยุคสมัยให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเงื่อนไขของแต่ละช่วงเวลาอันนี้มันจะสามารถที่ทำให้เราสามารถดำรงระบอบการปกครองของเราที่เราคิดว่ามันเหมาะสมแล้วกับประเทศเราเนี่ยให้มันมีความยั่งยืนไปได้นะครับอันนี้ผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่ามีความสำคัญนะครับมากกว่าการแค่พรรคเก้าไกลจะถูกยุบไม่ยุบนะครับค่ะคือหลักการสำคัญเนี่ยพอจะเห็นภาพเลยในเรื่องที่จะอาจจะส่งผลต่อการดำรงอยู่ของพรรคการเมืองในอนาคตนะคะก็มีคนพูดกันอีกว่าต่อให้ก้าวไกลไปตั้งพรรคใหม่ย้ายพรรคใหม่เดี๋ยววันนึงก็จะโดนยุบอีกเพราะประเด็นทางการเมืองรู้สึกท้อไหมคะไม่หรอกแต่มันก็เป็นปัญหาค่ะนะครับก็เหมือนกับที่ผมเคยเล่าว่าตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามาอยู่พรรคก้าวไกลแถลงข่าวครั้งแรกค่ะนะครับผมกับคุณพิธานะครับกับส.ส.ที่ย้ายจากอนาคตใหม่มาอยู่ก้าวไกลเนี่ยก็ถูกถามตั้งแต่วันแรกเลยว่ากังวลไหมจะถูกยุบพรรคนะครับผมก็บอกว่าเออเนี่ยมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าเรื่องการยุบพรรคเนี่ยเรายอมรับใช่ไหมว่ามันเป็นเรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องข้อกฎหมายเพราะพวกผมยังไม่ทันทำอะไรเลยนะครับซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้นถูกไหมมันไม่ควรเกิดขึ้นก็ยังไงก็เดินหน้าต่อเดินหน้าต่อครับผมคิดว่าผมก็เชื่อมั่นว่าเพื่อนส.ส.ของเรานะครับวันนี้ก็ขยายตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็มีประสบการณ์มากขึ้นนะครับมีความเข้มแข็งมากขึ้นในการทำงานเนี่ยนะครับเราก็โหมีความพร้อมช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเตรียมพร้อมจัดทำนโยบายพร้อมเพื่อที่จะเป็นรัฐบาลในสมัยได้เราข้ามช็อตไปแล้วยังไงตั้งความหวังว่าต้องเป็นรัฐบาลให้ได้นะเริ่มมาปรับระบบตั้งกรรมการบอร์ดนโยบายอะไรกันใหม่เพื่อที่จะลงลึกในการเตรียมพร้อมในการบริหารก็ดังนั้นเนี่ยทุกอย่างมันเดินหน้าไปเกินไกลกว่าวันที่7สิงหาแล้วแสดงว่าคุณชัยธวัฒน์แล้วก็แกนนำของพรรคเนี่ยเตรียมส่งไม้ต่อไปที่เจนที่3หรือเปล่าเพราะถ้าดูจากคลิปที่ปล่อยออกมา2ชุดก่อนหน้านี้ไม่มีคุณชัยธวัฒน์อยู่ในคลิปเลยนะคุณพิธาก็ไม่อยู่นะไม่เกี่ยวหรอกครับไม่ได้ไอ้ที่พูดเล่าเนี่ยคือยังมีผมอยู่ยังมีอยู่ค่ะนะครับเป็นกระบวนการที่เราก็ยังอยู่ในกระบวนการเตรียมงานของพรรคแต่จะมาอยู่แต่ไอ้ที่มันไม่มีอยู่บางทียังก็เราก็อยากจะให้ส.ส.ไม่คนอื่นๆได้มีบทบาทกันบ้างแล้วก็คุณพิธาผมนี่ไม่ได้ว่างนะค่ะบางทีเขาจะทีมสื่อเขาจะทำคลิปทำอัดอะไรเราก็ไม่ค่อยมีเวลาอ๋อเพราะหลายคนก็ถามมาแปลกใจว่าทำไมไม่เห็นคุณชัยธวัฒน์ในคลิปไม่เห็นคุณพิธาแต่เห็นคุณไหมสิริกัญญาคุณไอติมคุณอย่าไปคิดไกลอย่าไปคิดไกลจะบอกใบเป็นในๆหรือเปล่าว่านี่คือเจนสามไม่หรอกคือถ้าเห็นการทำงานของเราเราพยายามที่จะกระจายบทบาทของส.ส.และก็แม้กระทั่งทีมงานที่ไม่ใช่ส.ส.ใช่ไหมตลอดเวลาอยู่แล้วเราเป็นองค์กรที่พยายามสร้างและพัฒนาบุคลากรแล้วก็ให้บทบาทใช่ไหมไม่ควรจะเป็นคือพรรคการเมืองที่มีสุขภาพดีอ่ะมันไม่ควรจะจำกัดบทบาทอยู่แค่คนไม่กี่คนค่ะแต่ก็ต้องเตรียมแผนสำรองไว้ในอนาคตไว้อยู่ดีถูกไหมคือเอางี้ดีกว่าครับการพัฒนาบุคลากรนะครับตลอดเวลามันเป็นสิ่งที่องค์กรหรือพรรคการเมืองที่ดีมันต้องทำอยู่แล้วไม่ว่าจะมีเรื่องคดีหรือไม่มีคดีใช่ไหมครับค่ะอันนี้มันอย่าไปคิดว่าคือต่อให้มีคดีไม่มีคดีเราก็ต้องมี
รุ่น2รุ่น3รุ่น4รุ่น5อันนี้มันต้องทำอยู่แล้วก็เหมือนองค์กรต้องสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆคือถ้าองค์กรทำงานไปสร้างคนไม่ได้ต้องพึ่งพาขึ้นต่อฝากชีวิตไว้กับคนไม่กี่คนที่เป็นรุ่นก่อตั้งอันนี้ไม่ดีค่ะแต่แหมตอนนี้กระแสข่าวก็มาว่าโอ้โหวางตัวหัวหน้าพรรคคนใหม่ไว้แล้วเป็นคุณไหมสิริกัญญาวางคนใหม่ไว้หรือเปล่าคะยังไม่ถึงเวลาที่จะคุยกันเรื่องนั้นแต่ผมก็เข้าใจได้ครับโดยธรรมชาติอ่ะผมคิดว่าประชาชนสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งแฟนคลับเขาก็จะเล็งๆไว้ว่าเออคนไหนที่มีศักยภาพที่ขึ้นมาเป็นผู้นำได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นปกตินะครับเอาในเข้าใจได้แต่ว่าถามว่าพักเนี่ยเราโหคุยกันเรื่องนี้ขนาดนี้ไม่หรอกครับผมคิดว่ามันเป็นไปโดยธรรมชาติว่าเราเห็นบทบาทของใครก็จะไปโฟกัสคนนั้นใช่ไหมบทบาทใครทำงานโดดเด่นก็จะไปโฟกัสคนนั้นนะครับแต่ว่าถามว่าในพักโอ้โหเตรียมอะไรขนาดนั้นผมก็ยังยืนยันผมก็พูดกับส.ส.ในพักว่ายังไม่ต้องคุยกันเรื่องนี้นะเรายังต้องต่อสู้คดีให้ถึงที่สุดถึงวันที่7แล้วค่อยว่ากันหากเกิดอะไรขึ้นค่ะอาจจะไม่จำเป็นต้องมานั่งคุยกันว่าใครจะเป็นหัวหน้าพรรคคนต่อไปก็ได้แต่กระแสข่าวข้างนอกเนี่ยเหมือนเขามองอนาคตให้กับก้าวไกลนะล่าสุดคือมีข่าวว่าจะไปย้ายไปเทคโอเวอร์พรรคถิ่นกาขาวเนี่ยชื่อมีชื่อเนี้ยลอยมาคุณชัยธวัฒน์ตกลงยังไงฮะก่อนนี้ก็เป็นอะไรนะก้าวใหม่ก้าวใหม่เพราะว่าไปอยู่ใน MV ไงเออแล้วก็มีอะไรอีกนะพรรคอะไรนะอนาคตก่อนนั้นอนาคตไกลอะไรอย่างงี้แต่อนาคตคืองี้ผมคิดว่ามันเป็นความเคยชินน่ะของสังคมไทยซึ่งมันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นไงค่ะอย่างพอมีคดียุบพรรคแทนที่จะเรายังมาโฟกัสว่าศาลจะว่ายังไงค่ะใช่มั้ยข้อต่อสู้ของแต่ละฝ่ายทั้งในข้อที่จริงและข้อกฎหมายเป็นยังไงศาลจะวินิจฉัยยังไงคำวินิจฉัยออกมาสมเหตุสมผลเป็นไปตามหลักกฎหมายหรือไม่ซึ่งนี้ควรจะเป็นสาระสำคัญค่ะเราก็จะสังคมไทยเคยชินกับการยุบพรรคก็เลยมองข้ามช็อตไปเลยว่าพรรคใหม่จะชื่ออะไรหัวหน้าพรรคคนใหม่จะเป็นใครซึ่งผมก็พยายามจะบอกดึงสติตลอดเวลาว่าเฮ้ยจะเย็นๆเราอย่าเพิ่งไปคุยเรื่องนั้นเพราะว่ามันไม่ควรจะเป็นประเด็นที่สังคมโฟกัสอ่ะมันควรจะโฟกัสวันที่7นั่งฟังคำวินิจฉัยไปพร้อมๆกันทั่วประเทศแล้วคิดตามใช่ไหมอันนี้ก็แต่เรื่องปฏิเสธไม่ได้ผมก็บอกนะครับแต่ว่าถามว่าโอ้โหมีความเป็นไปได้ไหมดีกว่าคุณชัยวัฒน์อาจคุณเคลียร์ตรงนี้ก่อนคือเรื่องยุบคืออย่างนี้ผมคิดว่ามันปฏิเสธไม่ได้นะพรรคการเมืองไทยเวลาถูกยุบมันก็ไม่มีอย่างอื่นก็ต้องไปหาส.ส.ที่เหลือก็ต้องไปหาพรรคใหม่สังกัดอันนี้เป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้วถูกไหมดังนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เห็นไม่ใช่สาระที่จะต้องมาถามเพราะถ้าเกิดกรณีแบบนั้นขึ้นจริงโดยตัวรัฐธรรมนูญโดยตัวกฎหมายเนี่ยก็บังคับให้ส.ส.ที่ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองต้องไปสังกัดพรรคใหม่ค่ะมันเป็นโปรเซสปกติไม่ต้องมาถามแล้วครับไม่แล้วข่าวมันหลุดมาได้ยังไงเพราะว่าเขาพูดถึงขนาดที่ว่าแกนนำเนี่ยไปเจรจาแล้วนะกับพรรคเนี่ยค่ะแกนนำจะหมายถึงใครหมายถึงคุณชัยธวัฒน์หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเลยต้องมาถามกับตัวว่าตกเอ้ยมันมีความเป็นไปได้ไหมหรือข่าวมันมีมูลหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าอย่างนี้ครับผมคิดว่าในพรรคยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ค่ะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้อยากจะข้ามช็อตไปขนาดนั้นค่ะเอาที่อยู่ตรงหน้าก่อนใช่ใช่ใช่และหวังว่าจะไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ค่ะ เราก็หวังว่าเช่นนั้นนะคะ ทีนี้ย้อนกลับมาไม่แน่ไม่รู้ว่าแนวทางคำวินิจฉัยของศาลจะออกมาในทางไหนก็ตามจะยุบพรรคหรือก้าวไกลได้ไปต่อก็ตามเนี่ยเชื่อว่าประชาชนที่เทคะแนนเสียงให้กับก้าวไกลในวันเลือกตั้งนะคะก็คงอยากจะรู้เรื่องจุดยืนอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคก้าวไกลณวันนี้จะยังยืนยันในอุดมการณ์ทางการเมืองเหมือนเดิมไหมเอาส่วนตัวของคุณชัยธวัฒน์ก่อนก็ได้ในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลณวันนี้ค่ะผมว่าก็คงไม่ได้มีทิศทางอะไรที่เปลี่ยนไปไม่ว่าผลของคดีจะออกมาเป็นยังไงด้วยนะครับมีคือทิศทางกรอบใหญ่วิธีคิดในการนำเสนอนโยบายก็คงไม่ได้เปลี่ยนไปหรอกนะครับสิ่งที่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนไปคือหรือทำมากขึ้นก็คือลงรายละเอียดมากขึ้นตอนนี้สิ่งที่เราเน้นในภายในพรรคคือการลงรายละเอียดในการ
ดำเนินนโยบายให้ประสบความสำเร็จต้องทำยังไงมากกว่าคือตอนนี้เราไม่รู้นะว่าคือถ้าจะไปพรรคอื่นหรือจะไปตั้งพรรคใหม่อะไรกันก็ตามเนี่ยคือมันก็เริ่มมีข่าวว่าส.ส.ในพรรคจะมีงูเห่าหรือเปล่าจะไปอยู่พรรคขั้วตรงข้ามกันบ้างหรือพูดถึงขนาดที่มีหนอนอยู่ในพรรคที่ไม่ไปไหนนะยังอยู่กับก้าวไกลนะแต่จะเอาความลับเนี่ยไปบอกพรรคคู่แข่งคุณชัยธวัฒน์คิดยังไงฮะก็ไม่ค่อยมีความลับอะไรนะมันมีมูลไหมก็คือมันเป็นธรรมชาตินะภาวะแบบนี้ใช่ไหมมันก็อาจจะเกิดมีข่าวไม่ใช่มีข่าวหรอกผมคิดว่าทุกวันนี้จริงๆก็หลายเดือนที่ผ่านมาแล้วค่ะเพื่อนสสในพรรคก็มาเล่าให้ฟังเสมอโดยเฉพาะช่วงนี้ก็จะชุกชุมหน่อยก็คือคนนั้นสสพรรคนั้น คนนี้คนของที่อ้างว่ามาจากกลุ่มการเมืองกลุ่มนั้นก็มาพูดคุยมาเสนอผลประโยชน์ใช่ไหมครับทุกพรรคเลยไหมทุกพรรคเลยไหมอย่าให้ย้ายพรรคบ้างหรือให้ย้ายเข้าไปพรรคใหม่เลยนะไม่เกี่ยวข้องดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลแต่คนที่มาติดต่อเป็นคนของฝั่งรัฐบาลอย่างเงี้ยนะครับใหญ่ๆคงมีหลายพรรคครับมากกว่า1พรรคค่ะก็มีการมาเล่าพูดคุยกันคือบรรยากาศแบบนี้มันก็อาจจะทำให้เกิดความระส่ำอยู่ในพรรคบ้างมือแบบเกิดความกังวลเกิดความระแวงซึ่งผมก็ย้ำในพรรคว่าในสถานการณ์แบบนี้สิ่งที่ไม่ควรทำมากที่สุดก็คือการไปพยายามไปล่าแม่มดคือพยายามไปชี้พยายามจะบอกว่าคนนั้นคนนี้ไว้ใจไม่ได้อะไรแบบนี้อันนี้ไม่อยากให้เกิดบรรยากาศแบบนี้ในพรรคต้องให้เกียรติเพื่อนร่วมงานทุกคนเพราะว่าการไปทำแบบนี้อาจจะกลายเป็นสิ่งที่ผลักเพื่อนของเราให้ออกไปก็ได้ถูกไหมค่ะก็กังวลไหมคะว่าถ้ามีงูเห่าย้ายไปพรรคขั้วตรงข้ามจริงๆเนี่ยก็อาจจะกระทบกับพรรคก้าวไกลเหมือนกันคือผมยังเชื่อมั่นนะโดยเฉพาะคนที่มาเป็นสสรุ่นนี้ทั้งคนใหม่กับคนเก่าอ่ะผมเชื่อมั่นว่าแนวคิดอุดมการณ์เนี่ยเข้มข้นมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับเมื่อปี62เนี่ยเรียกว่าจริงๆแล้วคนที่มาสมัครสสเนี่ยโอ้แทบไม่รู้จักกันเลยนะเพราะตอนอนาคตใหม่หายไป30เลยนะแทบไม่รู้จักกันเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นจริงๆด้วยว่าพรรคอนาคตใหม่พอมีบทบาทจะเป็นยังไงจะทำอะไรจะเสนออะไรใช่ไหมครับแต่คนที่มาสมัครสสปี66เนี่ยผมคิดว่าเขาเห็นมาหมดแล้วเห็นแม้กระทั่งว่าก่อนจะมาเป็นก้าวไกลเนี่ยเคยถูกกระทำยังไงใช่ไหมจะเจอแรงเสียดทานยังไงนะครับทำงานจริงของพรรคเป็นยังไงแล้วก็ความคิดอุดมการณ์ของพรรคเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยมันมีความมั่นคงมีความชัดเจนนะครับคนที่เข้ามาสมัครสสเนี่ยหลายจำนวนมากนะครับก็ผ่านการทำงานร่วมกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเพราะนั้นผมค่อนข้างมั่นใจในเพื่อนสสรุ่นนี้นะครับว่าจะไม่ทรยศกับความไว้วางใจกับเสียงที่ประชาชนมอบให้ซึ่งพี่น้องประชาชนมอบให้ไม่ใช่ให้คนใดคนหนึ่งแต่ให้สสไม่ว่าสสเขตสสบัญชีรายชื่อเพื่อไปเป็นตัวแทนของพวกเขาในการผลักดันนโยบายตามที่เนี่ยพรรคได้สื่อสารกับประชาชนไว้ค่ะค่ะคือตอนนี้ถ้าดังนั้นผมคิดว่าความมั่นคงผมเชื่อมั่นอะนะครับเชื่อมั่นในเพื่อนสสแม้ว่าจะต่อด้วยกันแน่นอนแม้ว่าจะมีคนมาติดต่อทุกวันอะนะครับค่ะค่ะคือด้วยความที่สถานภาพของรัฐบาลเวลาเนี้ยพรรคร่วมเองกับพรรคที่เป็นแกนนำรัฐบาลเองก็ไม่ได้มีเอกภาพสักเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งอย่างอายกตัวอย่างพลังประชารัฐอย่างเงี้ยก็ยังมีกระแสข่าวว่าจะดันลุงป้อมขึ้นเป็นนายกแล้วก็หวังจะมาดูดสสก้าวไกลเนี่ยไปยกมือให้เลยนะคุณชัยธวัฒน์ใครไม่รู้ใครไปหลอกแกอย่าไปหลอกคนแก่เลยครับสงสารแกค่ะครับมีสสมาเล่าให้ฟังบ้างไหมฮะว่าเนี่ยพลังประชารัฐเขามาชวนไปอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวไปพูดชื่อพรรคกันเลยเดี๋ยวถูกฟ้องเอาเป็นว่ามีหลายพรรคนะครับถ้าเกิดพรรคโดนยุบจริงๆแล้วมีเจเนเรชันใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่แทนคุณชัยธวัฒน์ในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคอย่างเงี้ยค่ะการส่งต่อจุดยืนหรืออุดมการณ์ทางการเมืองจะไปต่อได้สุดไหมคะเหมือนที่สัญญากับประชาชนเอาไว้จะโอกาสจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไปจับข้ามขั้วอย่างเงี้ยค่ะกังวลเรื่องนี้ไหมคะโอ้ไม่เลยครับไม่เลยครับผมคิดว่า
อย่างที่เรียนอ่ะผมคิดว่าเราทำงานผ่านมา 4-5 ปีแล้วเนาะตั้งแต่สมัยนกใหม่มาปัจจุบันเนี่ยโดยระบบของพรรคเนี่ยเราค่อนข้างตั้งมั่นและลงหลักปักฐานเรื่องการทำงานความคิดทางเยอะมากพอสมควรแล้วดังนั้นผมไม่ค่อยมีความกังวลเรื่องนั้นนะค่ะนะครับก็มีความกังวลเรื่องนั้นหรือไอ้พลิกขั้วหรือจะเปลี่ยนไปในอนาคตผมไม่ค่อยกังวลอ่ะค่ะก็คิดว่าอุดมการณ์การเมืองจุดยืนทางการเมืองที่ยังเป็นก้าวไกลก็จะถูกส่งต่อไปในเจเนอเรชันถัดไปได้ใช่เพราะว่าที่สำคัญมันคือเป็นสิ่งที่ประชาชนจำนวนมากอยากเห็นนะค่ะเนาะคนเป็นจำนวนมากอยากเห็นนะครับดังนั้นเนี่ยในเมื่อประชาชนยังสนับสนุนอยู่อยากเห็นพรรคการเมืองที่เสนอนโยบายและแนวคิดแบบนี้อยู่นะครับแม้ว่าในรายละเอียดแต่ละคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันในอาจจะชอบอย่างอันนี้นโยบายเรื่องนี้มากกว่าเรื่องนั้นนี่เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่โดยรวมๆอ่ะผมก็เชื่อมั่นว่านอกจากตัวบุคคลตัวบุคลากรที่เราเชื่อมั่นว่าจะไม่ทรยศกับความไว้วางใจของประชาชนแล้วอ่ะคือมันจะดำรงอยู่ได้การทำงานการเมืองในแนวทางนี้ด้วยความคิดแบบนี้ยังดำรงอยู่ได้เพราะประชาชนเขายังสนับสนุนอยู่ใช่ไหมพรรคมันจะเปลี่ยนไปแน่ถ้าจนถึงจุดที่มันได้พิสูจน์ตัวเองแล้วหรือว่าทำงานจนประชาชนไม่สนับสนุนแล้วมันก็อันนี้ก็จะเปลี่ยนไปโดยธรรมชาติค่ะทีนี้ก้าวไกลจะทำยังไงให้จุดยืนอุดมการยังดำรงอยู่ได้ไปตลอดนะคะเพราะว่าอย่างพรรคที่เป็นแกนนำตั้งรัฐบาลอย่างเงี้ยเขาก็ยังมีความจำเป็นจะต้องข้ามขั้วเพื่อไปตั้งรัฐบาลอย่างเงี้ยค่ะในอนาคตถ้าเราไปเจอบริบททางการเมืองแบบนั้นมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปแบบนั้นไหมคะเนี่ยก็ใช่ผมว่าโจทย์สำคัญของพรรคนะครับก็คือในอนาคตที่สำคัญที่สุดคือว่าจะต้องพิสูจน์ตัวเองจากการปฏิบัตินะว่าพวกเราเป็นอย่างที่พวกเราพูดกับประชาชนได้จริงๆแล้วก็พวกเราสามารถทำงานแล้วก็เป็นอย่างที่ประชาชนคาดหวังได้จริงๆนี่คือความท้าทายสูงสุดนะในอนาคตแข่งกับตัวเองเป็นหลักค่ะคุณชัยวัฒน์มีโซลูชันหรือว่ามีการวางแผนไว้ไหมคะว่ามีโมเดลจะทำยังไงได้บ้างในการผลักดันส่งไม้ต่อไปยังเจเนอเรชันที่3ต่อให้พรรคไม่ถูกยุบก็ได้แต่ว่าเชื่อว่าอุดมการณ์และจุดยืนทางการเมืองก็ต้องถูกส่งต่อไปอยู่แล้วไอ้เรื่องการส่งต่อเนี่ยคือมันทำตลอดเวลาอยู่แล้วนะไม่ใช่เรียกว่ามันไม่ใช่การส่งต่อมันเป็นการพัฒนาและยกระดับบุคลากรค่ะตลอดเวลาเนาะใช้ระบบ merit system ในพรรคใช้ระบบที่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้มีบทบาทด้วยความสามารถไม่ใช่ด้วยเส้นสายเงี้ยอันนี้ไอ้ระบบพวกนี้มันเป็นการเอื้อให้ทุกคนได้เติบโตอยู่แล้วโดยธรรมชาติมันไม่ได้เกี่ยวกับส่งต่อไม่ส่งต่อเนาะแล้วจริงๆเราไม่ได้คิดแค่เฉพาะบุคลากรที่เป็นส.ส.เท่านั้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มที่จะคิดจริงจังกับการพัฒนาบุคลากรที่ไม่ใช่ส.ส.ด้วยเช่นผู้ช่วยส.ส.ของเราทีมงานของเราในแต่ละจังหวัดเจ้าหน้าที่พรรคอาสาสมัครนะครับซึ่งผมงานใหญ่มากนะครับอันนี้ดังนั้นไอ้นี้มันเป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วแล้วสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือการเตรียมการว่าเราจะสามารถส่งมอบหรือดำเนินนโยบายอย่างที่ประชาชนหวังว่าเราจะทำให้เป็นจริงได้ยังไงเมื่อเรามีโอกาสเมื่อเราได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้เป็นรัฐบาลได้จริงๆนะผมว่าอันนี้สำคัญสำคัญมากกว่าการไปสร้างรุ่น2รุ่น3รุ่น4รุ่น5แต่มันไปด้วยกันนะการสร้างคนก็คือคุณต้องเตรียมพร้อมในการอย่าทำให้ประชาชนผิดหวังด้วยค่ะตัวคุณชัยธวัฒน์เองวางบทบาททางการเมืองต่อไปยังไงบ้างคะถ้าณวันที่สมมติว่าถ้าไม่ได้หัวหน้าพรรคแล้วโอ้ยังไม่ได้คิดครับยังไม่ได้คิดเลยเหรอคะมียังไม่ได้คิดเพราะยังคิดว่ายังจะอยู่ครับยังอยู่ต่อไปค่ะยังคิดตอนนี้โชคดีก็คิดถึงหลังวันที่7จะมีอะไรต้องทำบ้างงานที่ค้างรวมถึงการเลือกตั้งซ่อมเอ้ยไม่ใช่เลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งนายกอบจที่ราชบุรีค่ะนะครับเดือนนี้สิงหาคมทั้งเดือนนะครับค่ะคือจริงๆการต่อสู้ทางการเมืองในสนามต่อไปเนี่ยมันก็เจอโจทย์ที่ท้าทายเยอะนะยิ่งต้องไปชนกับบ้านใหญ่อย่างเงี้ยค่ะ
คิดว่ามันเป็นโจทย์ยากไหมคะที่จะทำให้ก้าวไกลเนี่ยชนะในสนามเลือกตั้งให้ได้ก็ยากครับยากไม่ง่ายเลยนะครับไม่ง่ายจริงๆการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งครั้งไหนเนี่ยไม่มีอะไรง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอันนี้เราประชาชนเนี่ยตัดสินใจแต่ละครั้งเนี่ยไม่ได้เหมือนเดิมนะไม่มีใครที่เรียกว่าอะไรไม่ใช่ของตายของใครตลอดเวลาต่อให้แม้กระทั่งโอ้โหเราไปบอกว่าโอ้โหนี่จังหวัดนี้อำเภอนี้เขตนี้สนับสนุนก้าวไกลล้นหลามไม่ใช่ของตายนะครับยิ่งสนามการเมืองท้องถิ่นเนี่ยโอ้โหสู้กันดุเดือดมากเลยนะคะใช่ค่ะค่ะแต่ว่าเราวางกลยุทธ์ยังไงไว้บ้างคะก็ตอนนี้ความเอาเฉพาะแบบราชบุรีก่อนก็คือข้อเสียเปรียบสำคัญก็คือเรามีเวลาน้อยจริงๆก็มีการเตรียมกันไว้แต่จะต้องทำอะไรอีกหลายอย่างนะครับแต่ว่านายกคนเก่าเนี่ยชิงลาออกมาก่อนอาจจะหวังจะช่วงชิงความได้เปรียบทางการเมืองนะให้คู่ต่อสู้คู่แข่งไม่พร้อมนะครับแต่เมื่อลาออกแล้วเราก็ต้องสู้เต็มที่ดังนั้นไอ้ข้อจำกัดอันเนี้ยระยะเวลาน้อยนะครับกระทันหันอันเนี้ยเป็นข้อจำกัดดังนั้นเนี่ยคงต้องช่วยกันแบบเต็มที่ภายในระยะเวลาเดือนเดียวอ่ะเพื่อจะเข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะค่ะขอประเด็นการเมืองอีกนิดนึงนะคะในสภาวะช่วงนี้คือนอกจากคดียุบพรรคก้าวไกลก็ยังมีคดีของคุณเศรษฐาด้วยที่ศาลก็ต้องชี้ว่าจะมีผลเรื่องสถานะความเป็นนายกรัฐมนตรียังไงทีนี้ถ้าคุณเศรษฐาเจออุบัติเหตุทางการเมืองจริงๆมีการเปลี่ยนตัวนายกคุณเศรษฐวัฒน์มองทิศทางการเมืองที่มันจะเกิดขึ้นยังไงต่อคะถ้ามีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีครับก็หลายคนก็เฝ้าดูเนาะว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะเกิดการพลิกไปจากพรรคแกนนำรัฐบาลไปเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือเปล่าแต่ผมยังคิดว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุแบบนั้นจริงๆซึ่งไม่ควรจะเกิดนะครับผมก็ยังคิดว่าไม่ควรจะเกิดจริงๆก็ควรจะให้โอกาสคุณอุ๊งอิ๊งนะแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยเพราะว่าอาจารย์ชัยเกษมแกก็สุขภาพไม่ดีถูกไหมก็คงควรจะเป็นโอกาสของคุณอุ๊งอิ๊งที่จะมาพิสูจน์ตัวเองกับประชาชนว่าเป็นนายกรัฐมนตรีได้ค่ะในมุมของคุณชัยธวัฒน์คิดว่าคุณอุ๊งอิ๊งพร้อมที่จะขึ้นมานั่งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วหรือยังคะคือผมไม่ทราบอะไม่ทราบดีเท่าคุณอุ๊งอิ๊งแต่ว่าก็ในฐานะที่ถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนะครับก็ถ้ามันมีความจำเป็นมีอุบัติเหตุกลางการเมืองก็ควรจะต้องมารับภาระตรงนี้ทิ้งท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยววันที่7เนี่ยทางพรรคก้าวไกลจะมีการทำกิจกรรมอะไรควบคู่ไปด้วยไหมคะหรือว่าอยากจะบอกอะไรกับประชาชนที่เทคะแนนให้กับพรรคก้าวไกลก็วันที่7นะครับส.ส.ก็คงอยู่ที่สภาแล้วเดี๋ยวเนื่องจากว่ามีคนถามมาเยอะว่าถ้าอยากจะมาให้กำลังใจจะไปเจอที่ไหนเราก็เลยบอกว่างั้นมาที่พักแล้วกันจะได้มันจัดการได้นะครับก็เลยเตรียมกิจกรรมรองรับประชาชนที่อยากมาให้กำลังใจที่พักตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายจนถึงค่ำเลยนะครับงั้นเนี่ยส.ส.เสร็จภารกิจจากที่สภาก็จะมารวมตัวกันที่นี่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็คงจะมาสื่อสารมาพูดคุยกันที่นี่ค่ะก็ลุ้นไปพร้อมๆกันในวันที่7นะคะแล้วก็หลังวันที่7ก็วางไว้แล้วว่าคุณชัยวัฒน์บอกว่าเดี๋ยวจะไปเสาร์อาทิตย์ไปราชบุรีอะไรก็เห็นบอกว่าจะเข้าสภาไปตั้งกระทู้ถามนายกด้วยใช่ไหมคะวันที่8ใช่ไหมใช่ยังนายกไม่ค่อยมาเลยนะยังยืนยันว่าจะไปอยู่ไหมวันที่8ก็จะถามค่ะได้วันนี้ต้องขอบพระคุณคุณชัยวัฒน์นะคะ